สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำคลิปลดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วทำให้ผิวหน้ากระชับด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปนี้จะให้ไปทั้งสูตรของคนที่มีผิวแห้งแล้วก็คนที่มีผิวหน้ามันนะคะอยู่ในคลิปเดียวกัน2สูตรเลยนะคะเราจะมาใช้อะไรทำอันนี้ก็คือยีสต์นั่นเองนะคะยีสต์ที่เราใช้ทำขนมปังนั่นแหละค่ะทุกคนเนาะในยีสต์มีวิตามิน B6 นะคะที่ช่วยทำให้ผิวหน้าเต่งตึงแล้วก็ขาวใสด้วยนะคะลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำด้วยค่ะอย่างที่พวกเราคิดไม่ถึงเลยนะคะเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำแบบไหนนะคะวันนี้อยู่ในคลิปเดียวกัน2สูตรสำหรับคนหน้ามันและผิวหน้าแห้งด้วยค่ะไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะวันนี้คลิปนี้เราจะลดรอยฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ลดเลือนรอยหิวย่นบนใบหน้าด้วยนะคะด้วยยีสต์ทำขนมปังนี่แหละค่ะนะคะที่ใครหลายๆคนคิดไม่ถึงว่าเฮ้ยยีสต์ทำขนมปังเอามาใช้กับผิวพรรณได้ยังไงนะคะโอ้โหยีสต์นี่สุดยอดเลยนะคะสุดยอดเลยนะคะยีสต์นี่มีวิตามิน B6 เยอะมากช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะลดปัญหารอยหิวย่นบนใบหน้าได้ดีอีกด้วยนะคะทำให้ผิวกระชับแล้วยังลดปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำและรอยหมองคล้ำบนใบหน้าซะด้วยสินะคะทุกคนวันนี้ในคลิปนี้นะคะแขกจะให้ไป2สูตรเลยค่ะนะคะสำหรับสูตรแรกนะคะสำหรับคนผิวแห้งนะคะแล้วก็สำหรับคนผิวมันนะคะจะให้ไป2สูตรเลยนะคะเนาะเราไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะก่อนอื่นแล้วก็หาชามผสมมาก่อนเลยนะคะทุกคนหาชามผสมมาก่อนเลยเราก็จะใส่ยีสต์ลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะยีสต์ก้อนหนึ่งเนาะอุ๊ยถ้าเราซื้อมาทำนี่นะ1ช้อนโต๊ะมันก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะก้อนหนึ่งนี่นะก้อนหนึ่งถ้าเมืองนอกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยเขาน่าจะมีเป็นก้อนใหญ่ๆเราก็ใช้1ช้อนโต๊ะแขกจะใช้ครึ่งก้อนนะคะทุกคนแขกจะใช้ครึ่งหนึ่งเพราะอีกครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำสูตรสำหรับคนที่ผิวหน้ามันค่ะไอ้ผิวหน้าแห้งอันนี้สูตรนี้แขกจะสูตรนี้สำหรับคนผิวหน้าแห้งนะคะเฮ้ยสูตรนี้สำหรับคนผิวหน้ามันค่ะทุกคนแขกก็พูดผิดพูดถูกตลอดเลยเนาะโอเคเราก็ขยี้ยีสต์นะคะขยี้ไปก่อนพอได้แบบนี้แล้วนะคะพอได้แบบนี้แล้วส่วนผสมที่เราจะต้องใส่ต่อไปนะคะที่จะต้องใส่ต่อไปนั่นก็คือแป้งข้าวเจ้านั่นเองค่ะนะคะใส่แป้งข้าวเจ้าเอ้ยไม่ใช่โอ้พูดผิดอีกแล้วแป้งข้าวโพดนะคะอันนี้เราจะใช้แป้งข้าวโพดพูดผิดตลอดเลยนะคะอันนี้ก็คือแป้งข้าวโพดสรรพคุณของแป้งข้าวโพดก็มีเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับผิวพรรณเราจะใส่แป้งข้าวโพดลงไป1ช้อนโต๊ะนะคะทุกคน1ช้อนโต๊ะนะคะใส่แป้งข้าวโพดลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วส่วนผสมอีกอย่างที่เราจะต้องใช้นั่นก็คือน้ำมะนาวนั่นเองน้ำเลมอนเนาะทุกคนใช้น้ำเลมอนครึ่งลูกนะคะเนาะก่อนใส่น้ำเลมอนครึ่งลูกเลยนะคะเราก็จะบีบใส่ไปเลยนะคะทุกคนใส่น้ำเลมอนไปวิธีทำไม่ยากเลยนะคะทำไม่ยากขอเอาเมล็ดออกก่อนติดช้อนถ้าหากว่าเราใส่ไปแล้วครึ่งลูกถ้าเรารู้สึกมีความรู้สึกว่ามันเหนียวไปนะคะเราก็สามารถเติมน้ำมะนาวใส่ลงไปได้อีกนะคะทุกคน
วันนี้แขกไม่ได้ใช้กระชอนเนาะเนี่ยความผิดพลาดจริงๆนะต้องใช้กระชอนหรือว่าบีบไว้ก่อนเสียเวลามากเราทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเสียเวลาโอเคพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะคนเลยค่ะเห็นไหมคะว่าวิธีทำไม่ยากส่วนรายละเอียดนะคะรายละเอียดของสรรพคุณแต่ละตัวนะคะบางครั้งนะที่แขกใช้พูดนี่แขกพูดไปได้ไม่หมดเนาะทุกคนเพราะว่าพูดไปแล้วนะแขกก็ชอบพูดผิดซะด้วยนะชอบพูดผิดนะคะแขกก็ใช้วิธีเวลาที่ไปใส่ซับภาษาแขกจะใส่ในซับภาษาให้ละเอียดหมดเลยนะเวลาเข้ามารับชมสามารถเปิดซับดูได้เลยนะคะอ่านตามได้เลยสำหรับสรรพคุณของแต่ละตัวนะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้เนื้อที่เนียนสวยนะคะยีสต์มีประโยชน์สำคัญนะคะโอ้ฝ้ากระนี้ไม่ต้องพูดเลยใช้เป็นประจำนะหน้าขาวใสเลยไม่ใช่ทำขนมปังไว้อย่างเดียวนะทุกคนอันนี้สำหรับคนผิวแห้งเอ้ยผิวมันนะคะผิวมันนะคะน้ำเลมอนก็ช่วยให้ผิวหน้าขาวใสอยู่แล้วเนาะแถมมีแป้งข้าวโพดแถมยีสต์ไม่เป็นนางเอกเลยนะคะในตัวนี้เนาะโอเคพอเราคนได้ที่แบบนี้แล้วเรามาดูวิธีใช้เลยค่ะทุกคนวิธีใช้แล้วก็ทาลงไปเลยนะคะให้ทั่วใบหน้าของเราเลยทาลงไปเลยนะคะทาไปให้มันทั่วใบหน้าเราเลยค่ะแล้วก็นวดเบาๆนะคะนวดเบาๆนวดไปเบาๆค่ะทาไปเยอะๆถ้าหากว่าเราใส่ไปแล้วสัดส่วนมันไม่มีตายตัวนะคะแขกบอกทุกคลิปเลยนะคะว่าโฮมเมดไม่มีสัดส่วนที่ตายตัวถ้าหากว่าเราทำไปแล้วเรารู้สึกว่าเหลวไปเราก็สามารถใส่ยีสต์เพิ่มไปได้ถ้าหากรู้สึกว่าทำไปแล้วมันข้นไปเราก็บีบน้ำมะนาวลงไปเพิ่มนะคะทุกคนสูตรนี้ทำให้ผิวกระจ่างใสนะลดรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำแล้วก็ฝ้ากระด้วยนะคะทาไปเลยนะคะใช้เป็นประจำนะคะอาทิตย์นึงมีเวลาก็ทำไปอาทิตย์ละ 3-4 ครั้งเลยค่ะทุกคนนะคะเราก็จะทาทิ้งไว้แบบนี้เมื่อเรานวดไปได้สักประมาณ 2-3 นาทีแล้วนะคะทุกคนเราปล่อยทิ้งไว้เลยค่ะปล่อยทิ้งสักประมาณ 10-20 นาทีรอให้เข้าแห้งนะคะรอให้เข้าแห้งค่ะแล้วเรามาทำเหมือนกับสครับผิวเลยค่ะนะคะทุกคนรอให้เขาแห้งพอเขาแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนหลังจากที่เราปล่อยไว้จนแห้งแล้วนะคะก็ประมาณไม่นานหรอกนะคะ20นาทีประมาณนั้นแล้วเราก็มาดูว่าเราทาไว้แล้วพอมันแห้งแล้วเราทำแบบไหนเราก็ใช้วิธีขัดเลยค่ะทุกคนเหมือนกับสครับผิวนั่นแหละค่ะนะคะขัดเขาออกไปให้หมดนะคะมันก็เหมือนกับวิธีสครับผิวนั่นเองนะคะทุกคนขัดถูค่อยๆถูออกไปนะคะนะสูตรนี้ยังสามารถใช้ได้กับเท้าและมือด้วยนะคะมันก็จะทำให้ผิวเท้าผิวมือเราที่หมองคล้ำดำดำกระดำกระด่างอะไรอย่างเงี้ยขาวนะทุกคนเนาะสูตรนี้นะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระนะคะใช้ดีนะคะเราก็ขัดไปเลยค่ะเนาะขัดไปแบบนี้ล่ะค่ะพอขัดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปล้างนะคะอันนี้แขกก็ทำให้ทุกคนดูเฉยๆนะคะเนาะพวกคุณก็ไปขัดกันเองแล้วกันนะคะเนาะแขกก็ขัดแบบนี้แหละนะคะแล้วก็ไปล้างค่ะล้างออกด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นนะคะทุกคนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าล้างแล้วนะคะเป็นแบบไหนนะคะว่าผิวสวยหรือเปล่านะคะโอเคทุกคนแขกก็ไปล้างมาแล้วดูนะข้างนี้ไม่ได้ใช้ข้างนี้ใช้นะคะทุกคนเห็นไหมคะความแตกต่างนะคะพอเราขัดเสร็จแล้วนะคะเราไปล้างด้วยน้ำอุ่นตามด้วยน้ำเย็นนะคะแล้วเราก็มาทาครีมบำรุงผิวที่เราใช้อยู่มีอยู่นะคะตามลงไปเลยนะคะทุกคนอันนี้ข้างนี้คือที่ทาไปตะกี้ข้างนี้ไม่ได้ทานะคะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมคะสูตรนี้ถ้าทำเป็นประจำนะคะจะให้ผลลัพธ์ที่ดีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยนะคะพอมีครีมทาผิวอะไรก็ทาไปเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะ
สูตรนี้สำหรับคนที่ผิวมันนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูผิวผสมกับผิวแห้งว่าใช้ทำแบบไหนต่อนะคะทุกคนเนาะสำหรับสูตรที่สองนี่ก็วิธีใช้ก็ใช้เหมือนกันเลยนะคะแขกก็จะทำแค่ให้ดูนะคะอันนี้เราก็เก็บไว้ใช้ได้เลยค่ะนะคะทำทีนะก็แน่อาทิตย์นึงเนี่ยประมาณนั้นค่ะอยู่ทำที่อาทิตย์หนึ่งแช่ตู้เย็นเอาไว้ถ้าหากว่าเวลาจะออกมาใช้รู้สึกว่าเฮ้ยมันแห้งเราก็มาเติมน้ำมะนาวใส่ไปได้นะคะทุกคนเนาะโอเคสำหรับสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวผสมนะคะเราก็จะใช้ยีสต์เหมือนกันนะคะส่วนที่เหลือยีสต์ส่วนที่เหลือใส่ลงไปเลยนะคะยีสต์ส่วนที่เหลือใส่ลงไปเลยแล้วก็บี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 ยีสต์มันไม่ต้องไปบีเข้ามากหรอกพอเข้าโดนน้ำโดนอะไรเขาก็ละลายแล้วนะคะทุกคนนี่แหละส่วนประโยชน์ของสรรพคุณจะใส่จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะจะใส่รายละเอียดในคำอธิบายอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นเราจะใส่นมผงไป1ช้อนโต๊ะค่ะทุกคนใช้นมผง1ช้อนโต๊ะนะคะโอเคนมผงเด็กนี่แหละค่ะไม่ใช่นมอะไรหรอกก็นมผงเด็กนี่แหละ1ช้อนโต๊ะนะอันนี้สำหรับคนที่ผิวแห้งถึงผิวผสมนะคะตะกี้ให้ดูไปแล้วสำหรับคนผิวมันแล้วอีกอย่างที่จะต้องใช้นั่นก็คือโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะทุกคนโยเกิร์ตก็อย่างทุกคนรู้อยู่แล้วนะประโยชน์เยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณแขกก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปก่อน1ช้อนโต๊ะเนาะพอใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะแล้วถ้าแขกรู้สึกว่ามันเหนียวข้นไปแขกก็ถึงจะเติมนะทีนี้เราก็คนถ้าหากว่ามันเหนียวข้นไปทุกคนสามารถใช้นมได้นะใช้นมใส่ลงไปได้ค่ะนะคะนี่ไงมันก็จะติดกันมานึงมานืดแบบนี้แหละเราก็ค่อยๆคนไปใจเย็นๆค่ะอยากสวยก็ต้องทนหน่อยนะสูตรนี้ดีค่ะวิธีใช้เหมือนกันกับครั้งแรกเลยค่ะสูตรแรกเลยนะคะพอเอาทิ้งเอาไว้จนมันแห้งนะประมาณ20ถึงครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สูตรของเรานะถ้าเราทิ้งไว้สักประมาณ30นาทีกำลังดีนะทุกคนเพื่อให้สูตรมันซึมซับเข้าไปสู่ผิวนะคะทุกคนเพื่อให้ตัวยีสต์นี่ที่มีวิตามินเยอะๆตัวยีสต์นี่มีวิตามินเยอะมากให้มันซึมซับเข้าไปสู่ผิวนะคะทุกคนโยเกิร์ตนี่มันจะทำช่วยทำให้ผิวชุ่มชื้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำมะนาวลงไปหน่อยนึงสูตรนี้จะไม่ใช้น้ำมะนาวเยอะนะคะน้ำมะนาวน้ำเลมอนเนี่ยเราจะใช้สักประมาณ 5-6 หยดก็พอเนาะเราจะไม่ใช้เยอะหรอกค่ะใส่น้ำมะนาวเพื่อเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวพรรณนะคะสูตรนี้เพราะว่าสำหรับคนผิวมันนะคะผิวมันถึงผิวผสมนะคะผิวผสมถึงผิวมันนั่นแหละแล้วก็คนนะคะคนไปแบบนี้แหละโอเคนี่เราก็ได้สูตรมาแล้วนะคะได้สูตรมาแล้วเห็นไหมคะว่าทุกคนน่าใช้นะคะน่าใช้สำหรับวิธีใช้นะคะใช้เหมือนกันกับสูตรแรกเลยค่ะทาให้ทั่วใบหน้าและลำคอนวดเป็นเวลาประมาณ 3-5 นาทีเพื่อให้สูตรซึมซับเข้าสู่ผิวนะคะทุกคนเพื่อให้ตัวยีสต์เนี่ยซึมซับเข้าสู่ผิวเพราะว่ายีสต์มีวิตามินเยอะนะคะยีสต์ช่วยบำรุงผิวพรรณลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นนะคะทำให้ผิวขาวใสนะคะสำหรับคนที่เป็นฝ้ากระจุดด่างดำหน้ามองคล้ำสูตรนี้เหมาะมากเลยนะคะแนะนำให้ทุกคนทำใช้เป็นสูตรธรรมชาติค่ะหลายๆคนคงคิดไม่ถึงว่ายีสต์เอามาใช้กับผิวพรรณได้สุดยอดเลยนะคะยีสต์นี่เป็นอะไรที่ดีมากๆส่วนนะรายละเอียดของคลิปจะอยู่ในคำอธิบายแล้วก็เวลาที่แขกใส่ซับอีกครั้งหนึ่งถ้าหากคุณเข้ามารับชมแล้วสามารถเปิดซับภาษาได้นะคะตรงถ้าดูจากมือถือก็พอเปิดตรงไข่ปลา3จุด
แล้วขอซับภาษาไทยได้เปิดภาษาไทยได้นะคะเนาะถ้าดูในคอมพิวเตอร์ก็กดไปที่ฟันเฟืองเลยค่ะขอซับภาษาได้นะคะเพราะว่าเวลาใส่ซับภาษาแขกจะใส่ภาษาไทยใส่รายละเอียดของวัตถุดิบแต่และตัวลงไปละเอียดมากนะคะเนาะลองทำใช้กันดูนะคะวิธีใช้เหมือนกันแล้วคุณจะมีผิวที่สวยนะคะเนาะขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยเหี่ยวย่นบนใบหน้าฝ้ากระจุดด่างดำรอยหมองคล้ำบนใบหน้าและลำคอจะหายไปสูตรนี้สามารถใช้ได้กับเท้าและก็มือด้วยนะคะเนาะขอให้ทุกคนรับชมถ้าหากว่ามารับชมแล้วถ้าหากว่าชอบคลิปนี้เห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสำหรับการติดตามรับชม